วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจากกิจกรรมเมื่อวานนะคะที่ที่เราได้ทำได้ลงมือปฏิบัตินะคะเห็นทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะคะสนุกสนานในบางช่วงนะคะสิ่งที่จะมาเลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะค่ะก็อยากจะพูดคุยก่อนเนาะเพราะว่ามันอาจจะตื่นเต้นเนาะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรคะก็ก็คิดว่าเราเรามาเราจุดประสงค์เดียวกันคือเรามาพัฒนาการศึกษาร่วมกันค่ะ เรามาพัฒนาการศึกษาร่วมกันขอ,ข,อขออีกหนึ่งคนคะ่ะแอนครับวันนี้ที่มานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ะนะครับคือมาเรียนรู้กระบวนการแล้วก็จะนําไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะครับกระบวนการทั้งหมดที่ได้อบรมทั้งเมื่อวานวันนี้นะครับ3วันครับก็จะนําไปปรับใช้ที่โรงเรียนครับ m. แล้วแล้วทําทําไมคะที่เรามาทำเนี่ย เออที่เรามากันนี่เราทําทําไมเช่นค่ะน้องอ่านะครับก็<อ>เพื่อ,อพัฒนาะนะครับด้านการศึกษานะครับของเด็กนะครับของเยาวชนก็มาเรียนรู้นะครับการที่จะปรับหรือเพิ่มเติมกิจกรรมที่โรงเรียนคือการนำเอาโครงงานฐานวิจัย มาดูจากที่นี่มาดูกระบวนการต่างๆแล้วก็ไปปรับใช้ที่สำคัญคือผมคิดว่าเรามาเติมพลังมากกว่าะนะครับพอของใครตอบชัดว่าเรามาทำอะไรเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องทำไม่ทำได้ไหม<อ>เชิญกับท่านผอคืคอณนะตอนนี้นะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่า,าการศึกษาของของของประเทศไทยเนี่ยมัน มันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่มันประดังประเดีเข้ามาในตอนนี้ทางเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่มันก็จะมีของใหม่มาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาเรายังไปไม่ถึงไหนทีนี้เมื่อมองย้อนมาว่าการศึกษาไปไม่ถึงไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากตรงไหนเกิดจากตัวเด็กหรือตัวครูเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาศึกษาแล้วเราก็มองเห็นวิธีการหนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมารับรู้เรียนรู้เพื่อที่จะนำเอาไปเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพื่อน,นำไปสู่คุณภาพของการศึกษาครับ ค่ะก็ชัดเจนนะ,ะท่านผอพังปลิงนะ,ะว่าเรามาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้นะ,ะ,ะโครงการฐานวิจัยเพื่อไปปรับใช้ในโรงเรียนนะทำไมยังทําไม่ทําได้ไหมท่านผอ,อ,อก,ก็ตอบชัดนะคะว่าเราจําเป็นต้องทําแล้วล่ะนะคะแต่เวลาเราจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยเราเราก็ต้องมีความพร้อมอเรามีความพร้อมเราก็มีความต้องมีการ ค้นคว้าต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะวันนี้เชื่อว่าท่านก็มีความพร้อมส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็มาเลเ็กเดยกกับโรงเรียนมาสตูนนะคะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องเลยอันนั้นอันนั้นก็แค่อยากจะคุยกับท่านผอ,อ,อแค่นั้นเองนะคะค่ะก็เออ ก็อาจจะเข้าสู่วิชาการนะเมื่อวานก็ได้เลกเปลี่ยนกับคุณครูวิชาการาบางโรงเรียนนะโดยโดยส่วนตัวนะก็เชื่อว่าท่านผู้บริหารก็ได้เลกเปลี่ยนแล้วว่าในการจัดก,การเรียนรู้นะของนวมานสตูเรียกว่าด้วยกระบวนการวิจัยนะแต่ของเรารวมกันก็คือโครงงานฐานฐานวิจัยนั่นเองนะคะก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้นะหหน่วยของ ของอนุบาลสตูนนะซึ่งมีเอกสารอยู่แล้วว่ามีหน่วยอะไรบ้างนะใน5้าหน่วยน,นี้ก็จะมี14ขั้นตอนซึ่งท่านก็เห็นแล้วอันนี้ภาพกว้างๆนะคะ,ะแล้วก็นะคะแล้วก็พอตรงนี้เราเอะมีครูหลายท่านก็ถามว่าเราใช้เวลาไหนอย่างไรตรงนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้บริหารเนี่ยได้วางวางแนวคิดนะ,ะปรับโครงสร้างหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโค,ครงสร้างโครงสร้างหลักสูตรนะคะเมื่อวานมีคุณครูหลายท่านถามว่าที่นี่ทํายังไงเป็นยังไงนะคะ ก็อันนี้พูดไม่มีภาพนะเราคุณครูด้วยการจินตนาการเนาะคุณครูจะได้คิดตามนะฮะกอะ็อันนี้เรื่องของเราเลยนะครูจะไม่เครียดแล้วเพราะว่านี่คือนี่คือใช่เลยใช่ไหมคะโครงสร้างของน้ำมันสตูนก็เป็นพันสองร้อยเดิมนะฮะตั้งแต่ไม่มีนโยบายลดเวลาเรียนเราก็เรียนพันสองร้อยนะสามสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ปกตินะฮะ,ะจริงๆพื้นฐานก็แปดร้อยสี่สิบพัฒนาผู้เรียนร้อยยี่แล้วก็ที่เหลือเปิดเป็นเพิ่มเติมหมด ผู้ปกครองอยากได้อะไรนักเรียนอยากได้อะไรชุมชนอยากได้อะไรเราก็ใส่ในเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างมารายุภาษาอังกฤษสื่อสารอยากคุยฝรั่งเด็กต้องพูดได้สองภาษาเราก็ใส่ไปเนื่องด้วยวันสตูลก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยก็ใส่ไปเต็มนะคะหชั่วโมงก็เรียนเต็มพอมีนโยบายลดเวลาเรียนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรมาตรฐานสากลของเราก็ใส่ไปในรายวิชาเพิ่มเติม ะะเพราะทั้งพื้นฐานทั้งเพิ่มทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น1,200นสะคะสมัยที่ยังไม่ลดเวลาเรียนนะคะพอมาเข้าสู่สมัยลดเวลาเรียนแล้วก็เขาก็ลื้อโรงเรียนเล็กๆเขาก็ลื้อได้เอา5ชั่วโมงไปไว้บ่ายบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะเรียนโดยไม่มีการตัดสินผลการเรียนตามนโยบายที่ว่าซึ่งทุกคนทราบอันนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันนะะว่าโรงเรียนท่านเป็นยังไงโรงเรียนวบาสตูนเป็นไง เราก็จัดค่ะตามนโยบายนะคะเราก็จัดตามนโยบายแต่เรายังเรียนเท่าเดิม1,200เท่าเดิมเอาวิชาเพิ่มเติมทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กมาเรียนมากไม่แต่สินโรงเรียนก็ไปจัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนนะคะกลายเป็นว่านักเรียนเราก็เรียน1000เท่ากับโครงสร้างหลักสูตรที่เขากําหนดนะที่เหลือเรียนไหมเรียนจัดกิจกรรมไม่จัดแต่อยู่ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเด็กก็เรียน1,200เหมือนเดิม มาโรงเรียน1,200เหมือนเดิมจัดการตัดสินผลการเรียนในโครงสร้างหลักสูตร1000ที่เหลือก็เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนนะคะแล้วไอวิจัยนี่อยู่ตรงไหนตั้ง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะเนื่องด้วยโรงเรียนมาสตูนเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐา,ศานสากลก็คุยกับท่านสอนอแล้วก็บรงบนว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีโครงการนี้อยู่นะมันก็มีตัวโครงสร้างอยู่เราจะใส่ตรงไหนดีก็ใส่ในเพิ่มเติมได้มา40ชั่วโมงนะคะก็เป็น1 0 4 0 เพราะในในวิชามัตราสากลหรือว่าวิชา IS หรือว่าวิชาบูรณาการที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนในเช่วโมงเพิ่มเติมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเรียนมาจัดกิจกรรมเนาะถ้าพูดเป็นภาษาให้ให้อย่าให้เด็กเครียดหรืออย่าให้ครูเครียดก็จัดกิจกรรมอีกสองชั่วโมงในลดเวลาเรียนรวมเป็นเราจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการวิจัยเนี่ยสามชั่วโมงต่อสัปดาหพ์พอจะเห็นภาพไหมคะ ก็เชื่อว่าเชื่อว่าโรงเรียนของท่านเมื่อวานแลกเปลี่ยนท่านก็เรียนจัดกิจกรรมให้กับเด็กพันสองเหมือนกันก,ก็เหมือนกับโรงเรียนก็ไม่น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของโครงสร้างเวลานะคะก็น่าจะไปได้ตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเราเราไปปรับอย่างไรแต่ว่าเชื่อว่าก็ก็ปรับไม่เยอะเอาไปใส่ในรถเวลาเรียนก็น่าจะโอเคนะนี้อันนี้แนวคิดนะจากจากประสบการณ์ที่ที่จัดไปจัดมาภาคเรียนละหนึ่งครั้งกับ กับโรงเรียนเรามี40กว่าห้องนะคะก็รื้อนะคะอะไรนะภาษาอังกฤษ5ชั่วโมงเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะเขาให้เราทำเราก็รื้อตารางป .1 ถึงป .3 แล้วก็เตรียมจะรือ้อป .4 ถึงป .6 <c oughs> <c oughs> ในเทอมนี้ด้วยก,ก็เชื่อมั่นในท่านผู้บริหารนะคะว่าท่านมีความสามารถแล้วก็เราเราก็เชื่อมั่นในท่านว่าท่านพาไปทางไหนนะะเราก็อาจจะมีคัดค้านนะคะ ด้วยเหตุผลแสดงเหตุผลแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตามแกนั่นแหละนะก็มาลงเป็นปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้เมื่อวานท่านมีเลขเปลี่ยนไหมครับประเด็นนีข้ขอประเด็นนี้ก่อนประเด็นจัดโครงสร้างหรือนําไปใช้มีไหมคะในส่วนตัวครูเชินเชินค่ะ,อะพออสุทธิฟันธงให้อนุวัสตูลว่าหลือไปเลยเหลือสองเหลือหนึ่งเหมือนเดิมเหลือสองเหมือนเดิมค่ะสองสอง พื้นฐานสองเหมือนเดิมค่ะตอนนี้อนุบาสตูลก็เหลือสองชั่วโมงแล้วนะคะพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เป็นห้าแล้วนะคะค่ะมีอะไรแลกไหมคะในส่วนของการนําไปใช้ก่อนในส่วนของบุคลากรท่านเป็นไงบ้างคะมีคําถามไหมคะว่านําไปใช้ครูใช้ยังไงไอ้ผับรวมเราเราแลกเปลี่ยนก่อนคือค,คือสามชั่วโมงเค,เคยเป็นคนสอน อยังเงี้ยอใครสอน,นอถามอนุบาลสตูน <c oughs> ว่าออจัดใครลงรับผิดชอบในเรื่องของสามเจ้างนี้ค่ะ,ขอ,ะคขอบคุณนะคะคำถามอยากได้คําถามนะ,ะอนุบาลสตูนเนี่ยใช้โครงสร้างครูประจําชั้นก่อนนะคะในการลงตารางนะ,ะในการลงตารางเพราะว่าเราเรา,เรามีครูในสายชั้นประมาณ10กว่าคนนะคะก็มีครูประจําชั้นอยู่ประมาณหกคนไม่ใช่ประมาณ6คนทําไมต้องใช้โครงสร้างครูประจําชั้น แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เนื่องจากว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแต่โครงสร้างหลักก็เป็นครูประจำชั้นนะคะครูชั้นส่วนใหญ่ก็จะสอนไทยคณิปตปต้นใช่ไหมคะแต่ปอปลายของเราก็จะเริ่มเป็นวิชาแล้วนะคะเริ่มเป็นครูตามหลายวิชาเพราะว่าทำไมใช้โครงสร้างครูประจำชั้นเนื่องจากว่าครูชั้นก็ได ได้อยู่กับผู้เรียนนะได้อยู่กับนักเรียนนะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเยอะคือตารางสอน<ะ>มันจะยืดหยุ่นได้ง่าย<ะ>กรณีของการบางครั้งการออกนอกพื้นที่ต้องใช้เวลาครึ่งวันะนะคะเนี่ยใช่มันมีกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติบางทีมันต้องต่อเนื่องนะพอเป็นตัวคลมชั้นมันก็จะง่ายต่อการ อ่าสเปลี่ยนเลื่อนไหลนะคะนั่นคือจุดหนึ่งนะคะในการวางโครงสร้างถามว่าครูคนอื่นเข้ามาไหมก็เข้ามานะคะตรงนี้เราบริหารไปถึงสายชั้นนะคะซึ่งบางสายชั้นเขาก็สอนคู่ครูพิเศษครูพิเศษไม,ไม่ใช่ว่า L d ดีนะคะครูพิเศษนี่ก็คือก็คือไม่ประจำ<ร>ชั้นไม่ประจำชั้นที่สอนทั่วๆไปนะคะก็จะมาคู่นะคะสอนวิชานี้อันนี้จแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะสอนสอนอาจจะสรุป โดยส่วนตัวนี่ความคิดสอน,นคู่ดีที่สุดสอนให้เพื่อนดูดีที่สุดอบอกเพื่อนว่าเราทําไม่ได้ตรงไหนดีที่สุดเพื่อนจะได้บอกเราว่าที่มันทําได้เนี่ยเออมันเป็นอย่างไรเราก็จะได้เลกเปลี่ยนมันสอนคู่ก็ที่นี่ก็ใช้นะฮะรูปแบบมีหลากหลายอันนี้เราอาจจะค่อยแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนเนี่ย ไปยังเป้าหมายที่เราต้องการเนื่องจากว่าเราไม่ได้สอนครูเป็นคนจัดกระบวนการเราจัดกระบวนการกับผู้เรียน40คนเนี่ยมันมันยากกว่าสอนมากนะคะเพราะว่าเราต้องอเป็นทั้งครูนำหน่วยเป็นทั้งผู้ดูแลคือเป็นหลายอย่างแต่เพียงแต่เราไม่ต้องสอนเนื้อหา mm. เขาแค่นั้นเองก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องในการบริหารบุคลากรก,รก,ก,ก็สำคัญมากพอๆกับความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนในวันนี้ที่ไปใช้ในการการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนนะคะค่ะมีคําถามเรื่องการจัดการอีกไหมคะตัดสินผลการเรียนโดยของนมัสตูนี่เราลงในรายวิชาเพิ่มเติมจึงมีการตัดสินผลการเรียนค่ะแต่ถ้าเราไปในลดเวลาเรียนก็ก,ก็ตรงนี้ก็อาจจะมีรูปแบบการประเมินแบบอื่นออกไป ใช้ใช้รหัสวิชาว่าอย่างไรคะใช้รหัสวิชารหัสวิชานี่เป็นรหัสวิชาของอนุบาตสตูดเนีย่ยใช้รหัสวิชาเฉพาะของวิชาไอเอสมันมันคือของเรามีโครงสร้างแต่เหมือนของโรงเรียนท่านถ้าไม่มีโครงสร้างก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันอยู่ในรถเวลาเรียนเพราะเราไม่น่าจะไปเพิ่มในวิชาเพิ่มเติมได้แล้วตามโครงสร้างใหม่ถ้าเราเพิ่มในวิชาเพิ่มเติมเมื่อก่อนอีกมันมันก็มีที่มามันก็เปลี่ยนมาเยอะมันก็ลงในภาษาไทยเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เราเขียนรหัสวิชาตามโครงสร้างวิชาภาษาไทยเมื่อก่อนแต่เราเลิกไปแล้วตอนนั้นตอนนี้เรามาใช้วิชาโครงสร้างอีสเพราะเรามีรายวิชาชัดเจนแต่ถ้าท่านไม่เป็นโรงเรียนมนกนกัธยมาะกลก็ก็น่าจะเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนไหมจริงจริงมันมันลดเวลาเรียนนี่มันมันก็ชัดนะมันชัดแบบว่าไม่ต้องเป็นอะไรกลือที่เขาเห็นเพราะถ้ามองถึงวิธีการจัดกระบวนการที่เด็กเกิดมันพัฒนาทุกเฮแต่ะค่ะที่เขาอยากให้เกิดก็ทีนี้ เดี๋ยวเราจะดูว่าเอต๊ะเราสอนไปเนี่ยวิชาอื่นเรามีแผนวิชานี้เรามีแผนไหมเราก็มีนะคะเราก็มีแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยนะคะแผนของเราามีลักษณะไหนเป็นอย่างไรนะคะแผนของเราก็เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนะคะอาจจะเป็นโครงงานฐานวิจัยของท่านก็ปรับเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นต้องเป็นไปตามนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราลงเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยคุณครูบอกได้เลยนะอยากได้ใครไปโรงเรียนนะคะ หลังจากนี้เราจะมีแผนการเยี่ยมนะคะโรงเรียนพังปลิงอยากได้ครูคนไหนบ้างพอจะได้จัดถูกใจนะคะค่ะดูนะคะอันนี้วิรูปแบบการเขียนนะ,ะก็จะเราก็จะน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมาใช้นะฮะในการเขียนซึ่งซึ่งตรงนี้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน คลองใครใช่ไหมคะก็มีสถานะเดียวกับเราในมุมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงนี้เราเราไปสืบรู้มาแล้วว่า,าท่านนียมีความเชี่ยวชาญในการเขียนแผนมากนะโรงเรียนคลองใครนะคะโรงเรียนวัดขนมีดก็เป็นโรงเรียนบีพี BP, ใช่ไหมคะตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนบ้านพังปลิงก็เชื่อว่าเราได้ จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนในหน่วยของสารสังคมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ข้อมูลมาถูกต้องไหมนะคะค่ะในส่วนของการเขียนแผนเราก็จะมีโครงสร้างเป็น6ก,กแผ่นนะคะหกแผ่นตามที่แจกท่านไปนะหกแผ่นนี้ท่านจะในแต่ละแผ่นมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะ,ะเมื่อวานเราเรียนรู้ไปเยอะวันนี้มาดูที่มันเป็นกรอบบ้างนะคะ,ะแต่กรอบก็ไม่ได้ฟิกนะคะท่านสามารถที่จะ ดีไซน์ใหม่ได้นะคะในส่วนแรกที่เราจะเขียนซึ่งส่วนใหญ่เราก็เขียนมาในหมดแล้วนะในแผ่นแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์หน่วยนะคะถามว่าวิจัยที่เราเรียนพูดสั้นๆมีกี่หน่วยคะให้เห็นภาพใหญ่ก่อนออมีห้าหน่วยนะคะหน่วยได้เรื่องใช่ไหมคะหน่วยต่อไปก็จะเป็นหน่วยโครงการหน่วยข้อมูลหน่วยค่ะแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็จะเป็น แต่ละหน่วยก็จะมีขั้นตอนย่อยใช่ไหมคะรวมทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะใครนับเลขได้ก่อนตอบครูวิานี่รามีรางวัล14ขั้นตอนมีเสียงตอบมาจากด้านหลังแอนมอบรางวัลให้คุณครูด้วยมีมี5หน่วยใช่ไหมคะ,ะทีนี้หน่วยที่1หน่วยอะไรคะหน่วยได้เรื่องหน่วยได้เรื่องจะมีกี่ตอนคะจะมีกี่ขั้นคะเราสอน2ขั้นซึ่งหน่วยนี้หน่วยนี้เราจัดก,กิจกรรมกันเมื่อวาน นะคะเราจัดกิจกรรมกันเมื่อวานแล้วก็เราก็เลขเปลี่ยนกันแค่แค่สองหน่วยปแค่สองขั้นหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเราก็จะค่อยเติมเต็มกันต่อไปค่อยแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะ,ะวันนี้เรามาพูดถึงว่าสองหน่วยนี้เรานํามาทําเป็นกําหนดการสอนหรือจัดเขียนแผนอย่างไรนะคะ,ะรูปแบบ นะคะแผ่นที่1ะคะเราก็จะเขียนมันก็จะมีแนวความคิดรวบยอดตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายนะเรามันก็ไม่ได้แตกต่างจากการเขียนแผนโดยทั่วไปใช่ไหมคะท่านเดี๋ยวท่านลงมือปฏิบัติท่านก็จะรู้เลยว่ามันเอาอะไรมาใส่นะตรงนี้สิ่งที่เราต้องใส่ก็คือเราต้องการให้ผู้เรียนเกิดอะไรออใช่ไหมคะเราต้องจัดกิจกรรมกับผู้เรียนในเรื่องอะไรก็ใส่ไปในความคิดรวบยอดก็ไม่ได้แตกต่างจากการเขี <S <S ยนแผนโดยทั่วไปแต่แต่สิ่งที่เราเติมเต็ม สิ่งที่เราต้องให้เด็กระหว่างทางหรือสิ่งที่แตกต่างตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ m อ o ในเรื่องของการน้อมนำหลักปัญญาของศสกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนใช่ไหมคะเพราะนั้นคือส่วนที่แตกต่างหรือการจัดกิจกรรมวง plc นะการเล็เปลี่ยนการถอดบทเรียนคือสิ่งที่เราต้องเติมเต็มเข้าไปนอกเหนือจากนอกเหนือจาก เหมือนกับวิชาอื่นๆที่เราจัดเพราะาเราเติมอะไรเราอยากให้ผู้เรียนเกิดอะไรในการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการวิจัยหรือโครงงานฐานวิจัยของเราเราใส่ลงไปในความคิด,ดยอดนะคะทีนี้ในหน่วยที่1แผนนี้คือแผนวิเคราะห์หน่วยนะคะในหน่วยที่1มันมีมันมี2แผน,นทาไมบอกว่ามันมี2แผนนะคะท่านมีมากกว่า2แผนได้ไหมก็ได้นะคะแต่ในตัวอย่างมาประมาณว่ามี2แผน ก็คือมีสองขั้นนั่นเองนะในหน้าหน่วยนี้จะมีกี่แผน่นท่านก็ใส่ไปใช่ไหมคะในแต่ละแผนก็จะ<ม>จะเรียนเรื่องอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะชิ้นงานภาระงานที่จะเกิดกับผู้เรียนในหน่วยนี้มีอะไรบ้างในหน่วยนี้นะคะในหน่วยได้เรื่องนะคะและก็สมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนในหน่วยได้เรื่องต้องเกิดสมรรถนะอะไรบ้าง สมรรถนะหลักเรามีกี่สมรรถนะมีห้าสมรรถนะนะก็ไปหาเองมันมีเยอะแยะนะคะมันใช้เหมือนกันนะหรือจะเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นก็ได้ที่เราอยากให้ผู้เรียนเกิดก็ใส่ไปสําหรับหน่วยนี้นะเน้นสําหรับหน่วยนี้ไม่ใช่เราใส่ทั้งหมดที่มีนะคะคุณลักษณะพึงประสงค์มีกี่ข้อจะแดตามตามบริบทหรือว่าจะ9เหมือนของนมัสตูนก็ไม่ว่าะสตูนนะคะี้ใช่แต่แต่ที่ควรมีเนี่ย เราน้อมนาหลักปัญญาของสิ่งิปรเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ผู้เรียนเกิดนะการใช้หลักปัญญาของสิ่งประเพียงในการทํากิจกรรมเนี่ยท่านคิดว่าอันนี้ถามท่านคิดว่าข้อไหนคุณรักษาะที่ควรมีในแผนนี้ข้อที่5ข้อที่หว่าอย่างไรคะอ่าเราก็ควรมีใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราน้อมนําหลักปัญญาของสิ่งประเพียงมาใช้ทั้งการจัดกิจกรรมทั้งให้ผู้เรียนเกิดใช่ไหมคะ ส่วนข้ออื่นๆก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจัดเราจะใส่กี่ข้อแต่เราต้องจารให้เกิดใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องจาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเหล่านี้นี่แผ่นแรกท่านว่ายากไหมคะไม่ยากเนาะเราทํามาเยอะแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่วันนี้เราเปลี่ยนจากออมาตรฐานตัวชี้วัดมาเป็นขั้นตอนในกระบวนการวิจัยหรือโครงงานฐานวิจัยของเรานั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะให้กำลังใจหน่อยเนาะวันนี้ครูจะดีใจทำของง่ายๆนะคะ ใครว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราทําได้นะคะต่อไปแผนที่สองค่ะแผนที่สองเนี่ยเราเจาะลึกไปถึงแผนเราจะมีขีดแผนก็ได้ในแผนแรกแต่แผนที่สองเนี่ยก็เจาะไปในแผนที่1แผนที่1ของเราถ้าสมมติว่าวันนี้เราเขียนแผน1ขั้นหนึ่งแผนแผนที่1ของเราชื่อแผนอะไรคะเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะแผนที่1เราเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวแผนที่1 กี่ชั่วโมงคะที่วางโครงสร้างไว้ประมาณหน่วยที่หนึ่งสิบห้าชั่วโมงแผ่นที่หนึ่งวางไว้9้าชั่วโมงท่านจะปรับเปลี่ยนเป็นกี่ชั่วโมงก,ก็ก็ได้นะฮะก็ได้แล้วแต่แล้วแต่โครงสร้างของของเรานะคะทั้น9้าชั่วโมงที่บอกเมื่อกี้ใน9้าชั่วโมงนี้ในแผ่นนี้เจาะลึกลงไปในแผ่นที่หนึ่งในเรื่องเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวในเรื่องเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเนี่ยมีจุดประสงค์ว่ายังไงอยากให้ผู้เรียนเกิดอะไร อยากให้ผู้เรียนเกิดอะไรก็ใส่เข้าไปในจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ก็เป็นจุดประสงค์ที่ประเมินได้สังเกตได้นะคะตามสิ่งที่เราอยากผู้เรียนเกิดในกระบวนการวิจัยขั้นที่1ของเราก็ใส่ไปในจุดประสงค์นะคะหลังจากนั้นาสาระการเรียนรู้ท่านก็รู้แล้วว่าต้องใส่เนื้อหาสาระเนื้อหาที่ต้องการให้เกิดเนื้อหาเมื่อวานใช่ใชผีเสื้อกับดอกไม้ไหมคะอย่างเดียวไหม เนื้อหาเรื่องอะไรบ้างที่ใส่เรื่องการตั้งคําถามเรื่องเรื่องอะไรบ้างคุณนายยกตัวอย่างหน่อยอ่าเรื่องการสรุปความรู้อ่าสาระสําคัญนะก็คือในส่วนที่เขียนให้เห็นถึงคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะก็ใส่ไปสมรรถนะกับคุณลักษณะเอ๊ะหน้าแผ่นเมื่อกี้เราใส่อะไรไปบ้างถามว่าแผ่นที่สองเนี่ยต้องต้องเหมือนกับแผ่นแรกไหมสมรรถนะต้องออกมาทั้งหมดไหมคะไม่ เอาเฉพาะที s, um, no ่เกิดในแผ่นนี uh, <mor MEL Thanks> mm ้แ hmm. ผ so ่นที่หนึ่งใช่ไหมคะมันมีแผ่นกับแผนนะตอนนี้เฉพาะเกิดในแผ่นที่1นึ่งแผนที่หอาจจะเกิดไม่ครบทั้งหน่วยแต่เลือกมาเฉพาะที่เกิดนะคะคุณลักษณะก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกมาเฉพาะที่ที่เกิดนะคะในในแผ่นนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลักฐานการเรียนรู้หลักฐานการเรียนรู้ก็จะประกอบไปด้วยภาระงานชิ้นงานนะภาระงานชิ้นงานตรงนี้ มีอะไรบ้างเมื่อวานเราทํากันเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าเราเลือกอะไรมามากําหนดเป็นภนักงานชิ้นงานนะคะภาักงานชิ้นงานที่เราจะให้ผู้เรียนเกิดหรือให้ผู้เรียนทำเนี่ยต้องต้องเป็นงานที่เราประเมินผู้เรียนนะคะประเมินผู้เรียนได้นะคะแล้วกเ็เป็นล่องลอยที่ผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่ฝังแน่นติดอยู่ในผู้เรียนนั่นเอง ก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะจะเป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวก็ก็ใส่ไปได้เลยนะเป็นภาระงานชิ้นงานและาการวัดประเมินผลล่ะอันนี้เอาความรู้ที่เรามีออกมาใช้เลยนะคะการวัดประเมินผลวัดยังไงคะก็จะมีวิธีการวัดใช่ไหมคะภาระงานชิ้นงานนี้วัดอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรในการวัด ใช่ไหมคะมีเกณฑ์การวัดอย่างไรก็จะเป็นมีวิธีการมีเครื่องมือมีเกณฑ์ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็ในเรื่องการวัดประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เอใส่ยังไงเรายังไม่ได้สอนเลยเราอยังอยู่ในขั้นของการวางแผนเนี้ยกิจกรรมการเรียนรู้ใส่ยังไงนะกิจกรรมการรรู้ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรนะเรียนอะไรเป็นกิจกรรมหลักๆที่มันตอบจุดประสงค์ตอบในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด กิจกรรมอะไรก็ใส่เข้าไปในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะ,ะเราก็ไปพิจารณาจากจุดประสงค์ได้นะเป็นในเรื่องของอเนื้อหาในเรื่องของเวลาก็ดูได้นะสื่อ,อแยกสื่อกับแหล่งเรียนรู้ไว้นะคะสื่อก็คือเป็นสิ่งที่ใช้นะเพื่อ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ระหว่างการจัดกิจกรรมนะคะที่ใช้ให้ผู้เรียนเกิดเกิดทักษะหรือว่าเกิด ความรู้หรือเกิดกระบวนการที่เราอยากให้เกิดก็ทําให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายเนี่ยนะคะก <im itation> ็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้แหล่งเรียนรู้ล่ะแตกต่างกับสื่อไหม <im itation> ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่เราพาผู้เรียนไปไปหาความรู้นะคะอย่างอื่นที่เราใช้ก็เป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เราพาผู้เรียนไปหาความรู้เราพาผู้เรียนไปหาความรู้ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นเป็นแหล่งข้อมูลหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของของผู้เรียนของเราในการจัดกิจกรรมในครั้ง ในครั้งนั้นๆหน้าหน้านี้เป็นไงมั้งคะค่ะก็ต่อไปนะคะอ่าขั้นที่สแผนที่3แผนที่สมก็ถ้าพูดถึงแผนทั่วไปของเราก็เป็นแผนนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาทั่วๆไปมันก็ขึ้นอยู่กับสาระวิชาใช่ไหมคะคก็แล้วแต่สาระนะคะแต่แต่ในของเราเนี่ยเราใช้สี่ขั้นแต่ท่านบอกว่าโอ๊ยสี่ขั้นเนี่ยมันธรรมดาท่านจะไปใช้ หลายขั้นเราก็ไม่ว่านะแล้วแต่ตรงนี้เราก็จะมีขั้นนำนะะขั้นสอนขั้นปฏิบัติแล้วก็ขั้นสรุปในแต่ละหน่วยในแต่ละแผนที่เราสอนแต่ท่านจะไปปรับเป็นหลายขั้นของท่านนะสองขั้นทุกคนชอบนะคะต่อไปอในการเขียนขั้นเขียนอย่างไรออกแบบอย่างไรนะออกแบบอยไรหนึ่งเลยก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกับอะไรครับเป้าหมายเมื่อกี้หน้าที่สองเราพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายเรามีอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะมีภาระงานชิ้นงานมีกิจกรรมเราออกแบบอย่างไรให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายนั่นนั้นคือสิ่งที่เราต้องคํานึงใช่ไหมคะเรามีจุดประสงค์เรามีสมรรถนะเรามีอะไรต่างๆเราออกแบบอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมายออกแบบอย่างไรให้นักเรียนทําภาระงานชิ้นงานนั้นได้นะคะหรือว่าออกแบบอย่างไรให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดในสิ่งที่เราต้องการให้ผู้เรียนเกิดนั่นคือสิ่งที่ต้องคํานึงสองนะคะออกแบบโดยมีชุดคําถาม ชุดคำถามชุดคำถามตรงไหนตอนนี้มันมีคำถามเยอะมากคำถามระหว่างเรียนคำถามของครูคำถามผู้เรียนคำถามเราต้องเราต้องแยกให้ออกนะว่าคำถามไหนคนใช้ตรงไหนนะออกแบบโดยมีชุดคำถามก็คือชุดคำถามของครูที่ที่ถามผู้เรียนในระหว่างในก่อนจัดกิจกรรมระหว่างจัดแล้วก็หลังจากจัดกิจกรรมเราจะถามให้ทำอะไรผู้เรียนนะคะให้เกิดนะ การนํานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ในการในการเรียนนะในการเรียนถามถามอย่างไรก็เมื่อกี้ที่ชวนถามว่าํอา,อ,า,าอะไรนะแอนเมื่อกี้พี่ถามว่า,าวันนี้เรามาทําอะไรกันทําไมเราจึงทานะคะแล้วเรามีความพร้อมหรือยังที่เราจะทํากิจกรรมนี้เรามีความรู้อะไรเรารู้พอเพียงหรือยังเรารู้พอหรือยังถ้ารู้ไม่พอเนี่ยเราต้อง เอ๊ะเราต้องไปทำยังไงนะเอ๊ะเราทํามีอันตรายหรือเปล่าถ้าจะป้องกันอันตรายหรือว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงไม่ให้ไม่ให้งานให้งานเราสําเร็จเนี่ยเราต้องป้องกันอะไรบ้างเราต้องทาอะไรคาถามเหล่านี้ก็เป็นคําถามที่นําไปสู่กระบวนการคิดของผู้เรียนนะผู้เรียนก็ได้น้อมนาหลักปรัชญ,ญาของสี่งิพอเพียงเนี่ยมาใช้เป็นแนวคิดในการในการเรียนในการทํากิจกรรมนะ ก็ก็ตรงนี้ชุดคำถามเราก็ใช้นะคะาวางแผนกัดจะชุดคำถามนี่ใช้กับผู้เรียนเวลาเราวางแผนการจัดกิจกรรมเราก็น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเสียเพียงมาใช้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เชื่อว่าเชื่อว่าของใครกับกับคนมีดก็น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะคะก็ในส่วนของโรงเรียนพังปลิงนะก็ก็ก ก็เป็นกิจกรรมที่เติมเต็มหลังจากนี้ได้นะคะค่ะก็เชื่อว่าท่านท่านได้นะคะทีนี้ในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราควรออกแบบอย่างไรก็ก็ตามที่ว่านะและควรออกแบบให้มีอะไรคะให้มี m o ให้มีการตั้งมง POC ให้มีการถอดบทเรียนด้วยคําถามของเราอย่างนี้เพราะถ้าเรายึดอย่างนี้กิจกรรมเราก็จะเป็นไงคะก็จะไปสู่เป้าหมายนะกิจกรรมของเราที่จัดก็จะทําให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายได้ ะะต่อไปหน้า no. nah. ต่อไปแผ่นท nah. ี่4แผ่นที่4นี้ก็จะเป็นการดึงชุดคําถามของคุณครูออกมาจากการเขียนแผนเอะตอนเราเขียนแผนเนี้ยเราเขียนว่าเราจะถามอะไรผู้เรียนนะเราจะถามอะไรผู้เรียนว่าเราดึงออกมาสิว่าก่อนเรียนเนี้ยเราถามอะไรผู้เรียนไปบ้างระหว่างเรียนเราถามอะไรผู้เรียนไปบ้างแล้วก็หลังเรียนเราถามอะไรผู้เรียนไปบ้างแล้วลองดูสิว่าเราถามไปแล้วเนี่ยกิจกรรมที่ผู้เรียนทำเนี้ย มันเกิดสองสามหรือเกิดการน้อมนําหลักปัชญาสองเงื่อนไขสามห่วงเนี่ยไปใช้แล้วยังเอ๊ะถ้ายัางเราไปปรับกิจกรรมได้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยไปสู่เป้าหมายเพราะวิธีการเขียนแผนก็คือสามารถที่จะกลับไปปรับกิจกรรมเพราะแผนนี้เราก่อนที่เราจะนําไปใช,ใช่ไหมคะก็ก็ปรับได้นะคะในในส่วนนี้นะก็ก็ก็จะผ่านไปนะนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ ในส่วนของการตั้งคำถามหรือกิจกรรมเนี่ยเราเราวงเล็บนะคะวงเล็บว่าถ้าเป็นกิจกรรมของครูหรือว่าครูและนักเรียนทำอะไรเนี่ยมันเกิดการน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐีประเพียงใครนำไปใช้ในในส่วนนั้นก็ให้วงเล็บไว้ตามตัวอย่างในในในเล่มนะคะถ้าครูเกิดก็วงเล็บครูถ้านักเรียนเกิดก็วงเล็บนักเรียนเกิดอะไรล่ะเกิดความรู้เกิดคุณธรรมมีความรู้มีคุณธรรมหรือว่า เกิดการเกิดสามห่วงขึ้นมาก็องค์เดตไปนะคะอันนี้อาจจะเร็วๆนะคะมาดูแผ่นที่5นะคะแผ่นที่หเนี่ยเพื่อเป็นการการเช็คหรือว่าเป็นการให้ให้ให้คุณครูเนี่ยดูตัวเองว่าเราได้น้อมนาหลักปัญญาของสิ่งเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมมาใช้ในการตั้งคําถามกับกับผู้เรียนนะคะตรงไหนอย่างไรบ้างก็มาเป็นการถอดนะคะ ผู้สอนหรือคุณครูตรงนี้นะคะว่าจากการจัดกิจกรรมเนี่ยครูต้องมีอะไรก่อนที่จะไปสอนผู้เรียนก็ครูก็ต้องวิเคราะห์ตนใช่ไหมคะวิเคราะห์ตัวเองโดยการน้อมนำหลักปัญญามาใช้ถ้าเราจะไปสอนผู้เรียนเนี่ยเราต้องเราต้องมีอะไรก่อนบ้างคือครูก็ต้องรู้จุดประสงค์ก็คือรู้เป้าหมายว่าเราจะสอนผู้เรียนไม่รู้สอนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครูต้องทำเอ็มโอเป็นไหมคะถ้าไม่เป็นสอนผู้เรียนครูต้องทำเอ็มโอเป็นไหมคะ ถ้าเราจะเรียนรู้หน่วยใกล้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวด้วยกระบวนการวิจัยของเราเนี่ยเพราะ m อ o ก็คือเป้าที่เราไว้ผู้เรียนเกิดด้วยครูต้องทําเป็นก่อนไหมคะทาเป็นใช่ไหมฮะครูต้องรู้เรื่อง m อ o ก่อนครูต้องรู้มีความรู้เรื่องปรัชญ,ญาของสิทธิพอเพียงไหมฮะเพราะว่าเราต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดเราต้องรู้ก่อนเพราะก่อนที่จะจัดกิจกรรมนั้นๆหรือว่าก่อนที่จะจัดการจักการรู้เรื่องใกล้ตัวให้กับผู้เรียนเนี่ยครูต้องรู้อะไรก่อนบ้าง ก็ใส่ไปในตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ได้เยอะแยะเพราะครูรู้เยอะใช่ไหมคะคุณธรรมของครูอันนี้ผ่านนะครูต้องเป็นคนยังไงคะที่จะจัดกิจกรรมนี้ได้ดูแล้วเป็นคนยังไงคะคุณธรรมเออคุณธรรมอยากได้สักคนอ่ะแอนจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเนี้ยครูต้องเป็นคนยังไงคุณธรรมของครูใช่ไหมคะมีความรอบรู้มีความกระตือรือร้นแล้วก็เน่ยเอ็กทีฟมีความกระตือรือร้นก็คือเอ็กทีฟค่ะ วครูต้องต้นนองกระตือรร้นนาะต้องจะเฉื่อยชาอยู่ไม่ท่ายไม่ทันผู้เรียนต้องคิดไกลไปไกลค่ะค่ะครูคเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเสียสละค่ะ,คะแล้วก็เหมือนที่ที่น้องเขาบอกคือม,มีต้องมีความรู้มีมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนเพราะว่าบางบางครั้งเวลาเราจัดกิจกรรมให้เด็กมันเกิดมีอะไรขึ้นมาที่มันนอกนอกรู่นอกทางไปคุณครูต้องมีความอดทนกับเด็กค่ะที่จะตะเขาให้กลับมาอยู่ในกิจกรรมค่ะใช่ สอนปกติไม่ไม,ไม่เราก็เราไม่ต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมความอดทนเราก็สอนไปแต่กิจกรรมนี้ต้องอดทนมากนะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วก็เด็กในจํานวนมากๆนะคะเสียสละตรงไหนอ่วถ้าเราสอนในห้องปกติเราเสียสละไหมเ,เช้ามาเซ็นชื่อตีแปสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตีแปถึงตีเตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวกลับมาสอนตีสี่ก็กลับบ้านแบบนี้เสียสละไหมในเรื่องของการเสียสละก็คือ,อเสียสละเวลาค่ะแล้วก็ บางครั้งมันไม่ได้อยู่เฉพาะในชั่วโมงเรียนค่ะเวลานี้เป็นเวลาของเราที่จะต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าเรื่องของเรายังไม่เสร็จเราก็จะต้องเสียสละเวลาต่ออีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งต้องเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเวลาเราพาเด็กออกไปข้างนอกบางครั้งเด็กหิวน้ําเราก็ต้องหาน้าให้เด็กค่ะไม่ได้บึกไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไม่มีงประมาณโรงเรียนเราต้องต้องบึกเราเองค่การเงินเหมือนกันหมดเนาะใช่ค่ะนะคะเห็นเห็นภาพนะเสียสละต้องไปก่อนไหมตลาด โอ้ไปก่อนเราไปก่อนเราไปพร้อมเด็กเป็นไงไเด็กรู้กว่าเราใช่ไหมพี่เฉยวันเนี่ยต้องไปเซอร์เวหลายที่ก่อนครูเอสก็ต้องไปก่อนนะเวลานอกทางนั้นก็ถือว่าได้คุณธรรมมานะคะมันมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าให้เราพิจารณาได้ตรงนี้นะคะในส่วนของครูแล้วในส่วนของผู้เรียนหน้าต่อไปแผ่นที่6นะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมเต็มกันนะคะ,ะผู้เรียนในการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยเราก็มาถอดผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเขามีความรู้ ในส่วนอะไรบ้างนะเกิดคุณธรรมอะไรบ้างนะคะมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอย่างไรในกิจกรรมของเรานะคะเราอย่าไปคิดให้มันเราอย่าไปคิดเยอะๆว่าในชีวิตของเขานะในชั่วโมงที่เราจัดกิจกรรมหรือระหว่างจัดกิจกรรมก่อนจัดระหว่างจัดหลังจัดนะคะเขาเขามีการน้อมนําหลักปัชญา2เงื่อนไขสามห่วงไปใช้ในตรงไหนก็เขียนลงมานะคะ อันนี้วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะก,ก็วิเคราะห์อย่างไรรายละเอียดเราต้องเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ให้เห็นรูปรูปแบบของแผนนะคะวันนี้เราจะเขียนแผนทั้งหน่วยก็คือหน่วยได้เรื่องแผนหน่วยได้เรื่องมี15ชั่วโมงใช่ไหมตามโครงสร้างแล้วก็แผนแรกมี9ชั่วโมงเรียนรู้เรื่องใล้ตัวแผนสองวิเคราะห์เลือกเรื่องมี6ชั่วโมงเนะในกลุ่มป มัธยมสมมุตินะกลุ่มมัธยมกลุ่มมัธยมก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มเล็กเขียนแผนหนึกับแผนสนะคะเดี๋ยวเราจะจัดจัดโต๊ะเป็นเป็นระดับชั้นเหมือนการไปลงกิจกรรมโอเคและสถานการณ์ล่ะคุณวนิดาสถานการณ์ว่าถ้าเราไปไปโรงเรียนเราจริงเราจะเราจะใช้สถานการณ์อะไรเราจะไปตลาดสุเทศบาลสตูลได้ไหม มันก็ไม่ได้ก็อาจจะเป็นตลาดอะไรตลาดอะไรควนมีดพี่สมพรอ๋อบบตลาดเปิดท้ายสมมติพี่สมพรจะไปตลาดเปิดท้าย,าเ,ายเนาะจริงอยากให้จาลองสถานการณ์จริงๆอยากให้เขียนแล้วเกิดประโยชน์ว่าจะนำไปใช้จริงที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นอยากให้เขียนแล้วก็ตอนนี้เรามีมีคนให้ถามทำไมเราไม่ให้โรงเรียนเดียวอ่านี่เห็นไหมเราน้อมนำหลักปัญญามาใช้ทําไมเราไม่ให้อาวางปริงมาอยู่กับพังพังปริงมาอยู่พังปริงของใครมาอยู่ของใครเพราะเรารู้ว่าพังปริงกับ คนมีดเขามีความรู้เรื่องการน้อมนำหลักปัญญาสิฐธ,ธิ์พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียน,นรู้เยอะพอสมควรส่วนพังปริงอาจจะ,ะมีมีแต่อาจจะไม่ไม่มากมเพราะจะได้เติมเต็มกันนั่นเองค่าเดี๋ยวเราเป็นกลุ่มเลยนะคะ ไปเมื่อกี้นะคะก็หนึ่งหน่วยนะคะหนึ่งหน่วยสองสองแผนใหญ่นะคะสองขั้นตอนนะคะท่านทำเราของอนุบาลสตูนนะ,ะแต่ท่านจะไปปรับชั่วโมงอย่างไรก็ก็ได้ไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะแต่ให้อยู่ในกรอบหนึ่งปีการศึกษาห้าหน่วยนะคะเรากำหนดหน่วย หน่วยไว้3หน่วยในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะในภาคเรียนที่1เนี่ยก็จะมี3หน่วยแรกในเอกสารก็จะมีตัวนี้อยู่นะคะหน่วยได้เรื่องก็จะมีสองขั้นตอนใน2ขั้นตอนตรงนี้ของอนุบาลสตูนกำหนดไว้สิชั่วโมงนะคะใน15ชั่วโมงถามว่าไม่ไม่ยังไม่ได้เรื่องก็ต้องก็ต้องขึ้นหน่วยใหม่ใช่ไหมก,ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะยึดหยุ่นบวกลบได้นะ,ะเพราะเผนเราจะ ปรับได้ตามสถานการณ์บ้างเล็กน้อยนะคะหน่วยที่2เป็นหน่วยโครงการก็จะมี18ชั่วโมงใน18ชั่วโมงก็จะเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นพัฒนาโจทย์วิจัยซึ่งตรงนี้เรายังไม่ไม่นำนำทำกิจกรรมกันนะคะก็เดี๋ยวดูฝ่ายออกแบบการการเยี่ยมเยียนโรงเรียนว่าเป็นอย่างไรนะคะ ขั้นตอนออกแบบงานวิจัยแล้วก็ขั้นตอนนำเสนอโครงงานวิจัยซึ่งอยู่ในหน่วยที่สองหน่วยที่สองหน่วยได้โครงการตรงนี้นะคะก็จะรวมแล้ว18ชั่วโมงซึ่งพอถึง18ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะเป็นสัปดาห์ประเมินผลรอบหนึ่งชื่อน่ากลัวนะพอประเมินประเมินเนี่ยไม่เป็นสัปดาห์อาจจะสัปดาห์แรกเปลี่ยนรอบที่1ก็ได้นะคะเปลี่ยนคําดีกว่านะ,ะประเมินดูเหมือนกับว่าต้อง ต้องได้คะแนนอะไรประมาณนั้นนะก็อาจจะเราไปเล็กเปลี่ยนกันรอบที่หนึ่งนะส่วนจะเป็นวันไหนอย่างไรหรือยืดยืนอย่างไรก็เดี๋ยวทางฝ่ายการประสานงานก็อาจาจะจะจะต้องบอกอีกทีหนึ่งนะ,ะหน่วยที่3เป็นหน่วยข้อมูลนะคะตรงนี้เป็น27เชั่วโมงทําไมจึงเยอะขนาดนี้กว้างและใหญ่โตขนาดนี้นะคะก็จะต้องสร้างเครื่องมือนะคะ สร้างเครื่องมือต่อไปก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับเรื่องของเรานะคะว่าเราทำาวิจัยเรื่องอะไรนะแล้วก็สร้างเครื่องมือไปเก็บข้อมูลเมื่อได้แล้วก็นักเรียนนำมาประมวลผลนะคะแล้วก็นำเสนอโครงงานวิจัยตรงนี้เหมือนกับว่าเราได้เราได้ชื่อวิจัยเสร็จเราไปเก็บ ข้อมูลเสร็จเราได้ข้อมูลมาเมื่อเราได้ข้อมูลมาอยู่ในมือแล้วนะคะถ้าเป็นโครงงานก็จบใช่ไหมคะก็จบเนาะได้ข้อมูลไปออกแบบแล้วไปเก็บข้อมูลมาแล้วของเราก็อยู่ในภาคเรียนที่1ตรงนี้ใช้เวลา60สชั่วโมงหรือประมาณ1ภาคเรียนนะคะประมาณ1ภาคเรียนค่ะเรา 3... 3ชั่วโมงนะคะ ถามว่าต้องเป๊ะตามนี้ไหมก็มองว่าอาจจะไม่ต้องแล้วแต่บริบทเด็กนักเรียนเนี่ยได้เรื่องเร็วนะคะไปสู่เป้าหมายได้เร็วนะเกิดกระบวนการเร็วก็ไปเร็วนะคะแต่ให้อาจจะให้อยู่ในกรอบนี้ของอนุบาลสตูลนะส่วนของโรงเรียนของท่านก็อาจจะไปดัดแปลงอย่างไรก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นโครงสร้างหน่วยของเรานะคะค่ะก็เชื่อว่า จากกิจกรรมท่านก็ได้นําไปมูณนการได้ในในโรงเรียนนะคะอันนี้สําหรับกิจกรรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยนะคะก็ก็วันนี้จริงๆมันก็เป็นหัวใจหัวใจหนึ่งนะ,ะที่สําคัญนะคะก็เชื่อว่าท่านกลับไปก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกันต่ตในในโรงเรียนได้นะคะส่วนส่วนที่ท่านเขียนไว้ก็ ก็ได้คงจะเป็นการถ่ายรูปเก็บไปอะเนาะมันจะได้ไปต่อต่อเนื่องต่อยอดได้